แขกในงานอาสาเป็นเจ้าบ่าวแทนหลังเจ้าสาวถูกเทเรื่องราวสุดอลวันนี้เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียเมื่อต้องเจอกับเหตุการณ์เจ้าบ่าวนี้งานแต่งกระทนหันและแขกคนหนึ่งก็ได้กลายเป็นเจ้าบ่าวแทนซึ่งงานแต่งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยผู้เป็นเจ้าบ่าวได้หาตัวไปอย่างลึกลับทิ้งให้เจ้าสาวยืนรับแขกในงานเพียงลําพัง ซึ่งภายหลังกลับมาทราบว่าเจ้าบ่าวนั้นมีแฟนสาวที่แอบคบอยู่อีกหนึ่งคนโดยสาวคนนั้นขู่ว่าถ้าเขาเข้าพิธีงานแต่งเธอจะดื่มยาพิษต,ต่อหน้าแขกจึงทําให้เจ้าบ่าวหลบหนีจากงานแต่งนั่นเอง ส่วนทางด้านฝ่ายเจ้าสาวได้แก้ปัญหาด้วยการมองหาเจ้าบ่าวคนใหม่ให้กับเจ้าสาวนั่นเองซึ่งเขาเป็นหนึ่งในแขกผู้ร่วมงานที่ได้อาศาแต่งงานกับเจ้าสาวโดยเขาได้กล่าวว่าหากครอบครัวของเธอเห็นด้วยเขาสัญญาว่าจะเป็นเจ้าบ่าวและสามีที่ดีซึ่งทั้งสองคนก็ได้เข้าพิธีแต่งงานและกลายเป็นคู่สามีภรรยากันในที่สุด